โอเคอัดแล้ววันนี้เราจะมารีวิวเครื่องให้อาหารปลานะครับนี่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนะครับยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ครับแต่ว่าใช้งานได้ครับโดยเครื่องให้อาหารปลาตัวนี้นะครับความสามารถพิเศษมันคือนี่นะครับดึงเวลาปัจจุบันจากเซิร์ฟเวอร์มาได้นะครับซิงจาก Wi-Fi นะครับก็บอกอุณหภูมิความชื้นนะครับจากเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับของอุณหภูมิแล้วก็อุณหภูมิของน้ำนะครับก็คือ 33.7 นะครับร้อนมากครับโอเคมาดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับก็จะมีตัววัดอุณหภูมิความชื้นมีแหล่งจ่ายไฟต่อกับจอครับจอ SPI แล้วก็ข้างในก็จะเป็น ESP8607 นะครับหรือชั้นคลาสสิกนะครับอันนี้เป็นอาหารปลากินไม่มีนะโอเคนี้อันนี้เป็นถังให้อาหารนะครับเป็นถังให้อาหารซึ่งอาหารมันก็จะตกโดยหลักการก็คือจะมีเซิร์ฟโวอยู่ตรงนี้นะครับจะมีไอ้กลมๆนะครับกลมๆตรงนี้ด้านในก็จะบาดไว้นะครับถ้าเซิร์ฟโวหมุนก็คือมันปิดก็คืออาหารลงไม่ได้มันเปิดอาหารลงได้แล้วก็ปิดไว้นะครับนี่แค่นี้ความเจ๋งของตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถตั้งเวลาให้อาหารได้โดยนะครับตั้งจากตรงไหนตรงนี้ครับนี่ไม่ผ่านเว็บครับเราผ่านแอป GKMC Timer ครับก็คือให้อาหารออนไลน์นะครับผ่านทางเน็ตไทยนั่นเองนะครับโดยความง่ายของตัวนี้คือเราสามารถเข้าไปเซตติ้งนะครับเซตติ้งก็คือนี่มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ไหนนะครับมีคีย์นะครับอันนี้ก็จะเป็น REST นะครับ REST Full Key นะครับในการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็แอป ID อะไรนะครับอันนี้ก็สามารถไปคอนฟิกใช้กับโปรเจกต์อื่นได้นะครับพอคอนฟิกเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเพิ่มนะครับเพิ่มท็อปิกเข้าไปใหม่ได้นะครับนี่กดเพิ่มเข้าไปแล้วก็ท็อปิกขาดอะไรรีเฟรชตั้งค่าเวลาในการรีเฟรชแล้วก็หน่วยของมันเป็นอะไรนะครับอย่างงี้หน่วยเป็นองศา C เป็นเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยผมไม่ได้เซตนะเราก็สามารถเลือกโชว์ได้ครับนี่ก็จะเป็นดึงค่าแบบเรียลไทม์เข้ามานะครับนี่ 33.8 เองอันนี้ก็นี่นะครับเนี่ย 33.75 นะอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับติ๊กอันนี้ให้มันไปโชว์หน่อยครับมันก็จะขึ้นมาโชว์นะครับเป็นวิดเจ็ตขึ้นมาครับนี่แสดงค่าแบบตอนนี้ที่เวลาจะให้อาหารทำไงนะครับนี่นะครับตั้งเวลานะครับเหมือนนาฬิกาปลุกเลยตอนนี้เวลา23:30ติดป่ะ32มั้ย31จะทันมั้ยทันดีนะครับโอเคกดดันนะครับเฮ้ยโอเคเข้ามาแล้วนะครับมันต้องซิงกับเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่มันจะไม่ทันป่ะไม่ทันนะครับอีกนาทีนึงก็ได้ป่ะโอเคเราลบไปนะครับ33ก็เป็น33 1111:33 PM แอดดีโอเคแอดแล้วนะครับ1นาทีครับต่อจากนี้อันนี้เราก็สามารถรีพีทอะไรได้เหมือนกับนาฬิกาปลุกนะครับเพราะมันคือแอปนาฬิกาปลุกมาโมดิเองมาโมดิฟายนั่นเองนี่เป็นสถานะอุณหภูมิปัจจุบันของเราครับยังไม่เปลี่ยนนะโอเคนี่นาฬิกาปลุกตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่าปลุกตัวนี้ตัวนั้นจะมีเสียงเซอร์โวนะครับแก๊กๆนะครับให้อาหารมันหล่นลงมานี่ถึงเวลาแล้วนะครับอาหารหล่นนะครับมีนี่ก็แจ้งเตือนนะครับถึงเวลาแล้วเราก็สามารถเซตอย่างเช่นวันอื่นตั้งชื่อนะครับรีพีททำทุกวันไหนอะไรยังไงโอเคสมบูรณ์เพอร์เฟคมากลบปิดเปิดไม่หายเขียนลงไฟล์ขอบคุณครับ